สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำไข่ทรงเครื่องค่ะเนื้อเนียนนุ่มเด้งอร่อยมากๆสูตรนี้สามารถทำไข่ได้เลยนะคะว่าแล้วเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะมาดูวัตถุดิบส่วนผสมที่เราต้องใช้วันนี้นะคะสิ่งแรกเลยก็จะเป็นไข่ไก่ค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด20ฟองนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำเปล่าค่ะผงปรุงรสไก่ซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยขาวป่นค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมต่างๆเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปค่ะเริ่มจากไข่ไก่นำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดทุกฟองเลยค่ะจากนั้นให้ใช้ปลายมีดกระเทาะตรงเปลือกไข่ในส่วนที่เป็นส่วนแหลมของไข่นะคะให้เป็นรูค่ะไม่ต้องกว้างมากนะคะเป็นรูกว้างประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะจากนั้นเราจะเขย่าเนื้อไข่ออกให้หมดค่ะแล้วก็อย่าลืมใช้ผ้าขาวบางรองเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อกรองเศษเปลือกไข่ที่ปะปนมาด้วยค่ะก่อนเขย่าลองใช้ไม้หรือตะเกียบคนเบาๆให้ไข่แดงแตกนะคะเขาจะได้เขย่าออกมาได้ง่ายค่ะอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะเสร็จแล้วเปลือกไข่นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็ผึ่งเสด็จน้ำไว้ให้แห้งค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาผสมเครื่องปรุงต่างๆเข้าด้วยกันค่ะก็จะมีน้ำเปล่านะคะผงปรุงรสไก่พริกไทยขาวป่นแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะคนผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะสาเหตุที่เราไม่เทเครื่องปรุงลงไปคนผสมในชามไข่ทีเดียวเลยก็เพราะว่าจะทำให้เครื่องปรุงทั้งหมดละลายยากนะคะแล้วก็จับตัวเป็นก้อนค่ะพอมั่นใจว่าเครื่องปรุงทั้งหมดละลายเข้ากันดีแล้วค่อยนำไปเทในชามไข่นะคะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างผสมเข้ากันดีแล้วก็เนื้อไข่เนียนเหลวนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปกรอกใส่ขวดบีบนะคะหรือถ้าใครไม่มีขวดบีบก็สามารถใช้แก้วที่มีปากแหลมแทนได้ค่ะต่อไปจัดเรียงถ้วยตะไลสำหรับรองไข่ใส่ในลังหึ่งนะคะถ้าใครไม่มีถ้วยตะไลก็สามารถใช้ฝาขวดน้ำต่างๆแทนก็ได้หรือเป็นแผงไข่ที่แถมมากับไข่วางลงไปก็ได้ค่ะกรอกไข่ใส่ลงในเปลือกไข่นะคะไม่ต้องถึงกับเต็มพอดีนะคะเพราะว่าเวลานำไปนึ่งเขาจะฟูขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะถ้าใครไม่มีขวดบีบแบบนี้ก็อาจจะใช้แก้วที่มีปากแหลมกรอกลงไปก็ได้นะคะแต่อาจจะต้องทำให้รูกว้างกว่านี้อีกสักนิดนึงค่ะไม่เช่นนั้นจะกรอกยากนะคะหรือมีวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าใครมีไซลิงแบบนี้นะคะบีบลงไปง่ายเลยค่ะไข่1ลูกบีบลงไป2หลอดพอดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปนึ่งด้วยไฟอ่อน30นาทีค่ะปิดฝาแง้มไว้ไม่ต้องให้ปิดสนิทนะคะครบ30นาทีเรามาเปิดดูกันค่ะ
ไข่จะล้นออกมาบางฟองนะคะเพราะว่ากรอกเยอะไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆอันนี้ก็สุกทานได้แล้วนะคะแต่เพื่อความหอมอร่อยมากขึ้นเราจะนำไปปิ้งด้วยเตาถ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะปิ้งด้วยไฟอ่อนๆนะคะให้ผิวเขาเกรียมเป็นสีน้ำตาลนิดนึงแบบนั้นจะหอมอร่อยมากเลยค่ะเราจะเสียบด้วยไม้เสียบลูกชิ้นก่อนนะคะไม้หนึ่งก็ได้3ฟองพอดีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะเนื้อไข่มีความเนียนนุ่มเด้งรสชาติหอมกลมกล่อมถึงเครื่องอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะจะทำทานเองก็ได้หรือว่าทำขายสร้างรายได้ก็ดีค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ